คอนเทนต์ของเราในวันนี้ครับเป็นเรื่องของ Terminator Armor ครับผมหน่วยรบที่ทั้งถึกและแรงของฝั่ง Imperium of Mankind นะฮะตอนผมเล่นแรกๆเนี่ยผมสงสัยมากว่าเฮ้ยในเมื่อเรามี Space Marine แล้วเนี่ยจะมี Terminator ไว้ทำไมวะก็มี Space Marine ก็เก่งแล้วนี่แต่ว่าหลังจากอ่านข้อมูลมาครับพบว่า Terminator เนี่ยเป็นหน่วยรบที่สำคัญมากๆเนื่องจาก2เรื่องใหญ่คือ1มันโคตรถึกครับผมมันมีเครื่องกำเนิดสนามพลังงานครับทำให้ทั้งกองของมันเนี่ยมี Inval Safe ที่4บวกความถึกตรงนี้สำคัญมากนะ Inval Safe เนี่ยมันคือโล่พลังงานที่กันดาเมจได้ขอแค่ทอยออก4บวกครับมันก็ทะลุได้เหมือนกันแต่มันก็ช่วยเซฟได้เยอะอ่ะคิดง่ายๆครับ Terminator เนี่ยเวลาไปลบครับมันโดนดาเมจได้คนหนึ่งเขาครึ่งนึงเพราะไอ้โล่พลังงานเนี่ยแหละ Inval Safe ความถึกคือเรื่องที่1ของ Terminator นะฮะเรื่องที่2คือ Terminator ครับอาวุธค่อนข้างจะหนักมากดาเมจรุนแรงครับผมดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่คุณต้องการตัวที่ถึกและแรงเพื่อลงไปในสนามรบเพื่อทำภารกิจอะไรบางอย่างเนี่ยเทอร์มินาเตอร์จะเป็นช้อยแรกๆครับที่น่าเลือกใช้งานเพราะบางอย่างมันก็ถึกกว่าหนักกว่ามันไม่ไหวอ่ะเช่นเดดนอร์ดเงี้ยตัวใหญ่มากเก่งกว่าเทอร์มินาเตอร์ถูกต้องแต่ถ้าเกิดต้องการอินฟันทีหรือทหารล่าที่เก่งๆเนี่ยเทอร์มินาเตอร์ครับตัวที่ต้องเลือกใช้งานเลยแล้วเทอร์มิเนเตอร์เนี่ยนอกจากเรื่องถึกกับเรื่องของดาเมจแรงแล้วเนี่ยมันต่างจากสเปซมารีนยังไงคำตอบคือเรื่องของโมบิลิตี้ครับสเปซมารีนแม้ว่าจะถึกน้อยกว่าแล้วก็ดาเมจน้อยกว่าแต่ว่าโมบิลิตี้สเปซมารีนสูงกว่านะฮะอย่างนั้นคุณเอาใส่รถถังแล้วไปปล่อยได้อะแต่เทอร์มิเนเตอร์เนี่ยเขาไม่ทำอย่างนั้นกันเขาเน้นการดิฟสไตล์ลงมามากกว่าครับเพราะงั้นเนี่ยเมื่อสเปซมารีนมันคล่องตัวกว่าเวลาที่เดินทับไกลๆเดินเท้าเหมือนกับลบกันจริงๆเนี่ยสเปซมารีนเป็นช้อยที่ดีกว่านะฮะแต่ในกรณีคุณต้องการจะแบบเฮ้ยศัตรูตัวนี้เนี่ยสำคัญมากต้องฆ่ามันให้ได้ต้องวาร์ปใส่มันเลยเนี่ยเทอร์มิเนเตอร์ดูดีกว่าเยอะครับผมก็ได้เรื่องของถึกแล้วก็ได้เรื่องของความรุนแรงด้วยมาพูดถึงเรื่องความถึกกันบ้างครับความถึกเนี่ยอ่ะเรารู้แล้วมีอินวอลเซฟถูกไหมแล้วมันมีได้ยังไงก็ต้องบอกอย่างนี้ฮะเดี๋ยวหารูปประกอบเทอร์มิเนเตอร์เนี่ยครับเอาความถึกก่อนนะเริ่มจากตัวชุดเกราะชุดเกราะของเขาเนี่ยประกอบด้วยแร่3อย่างครับก็คืออะดามันเทียมเซราไมต์แล้วก็แร่ที่ทรงพลังครับอีกอย่างนึงไม่ได้บอกว่าอะไรเขาเรียกว่าอาร์เคนมาทีเรียลอะไรพวกนี้ใส่ลงไปผมผสมมาในชุดเกราะมิกจนได้ชุดเกราะเสร็จปุ๊บไม่พอมีการบัฟพวกเทคพรีสพวกนักบวชนะฮะจะเจิมให้มันด้วยผมน้ำมนต์เอากำยานวนรอบให้ชุดเกราะเนี่ยได้รับบัฟจากองค์ขพัฒน์ให้แข็งแกร่งที่สุดครับผมโอ้แล้วเมื่อชุดเกราะมันแข็งแกร่งเพียงพอเนี่ยมันยังมีความเข้ากันได้กับเจ้าของด้วยคือเมื่อคุณใส่ชุดเกราะเทอร์มิเนเตอร์ปุ๊บมันจะมีการซิงโครไนซ์กันครับว่าเข้ากันได้หรือเปล่าเมื่อชุดเกราะคนเป็นหนึ่งเดียวกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะเรียกว่าเป็นเทอร์มิเนเตอร์สกอตแหละที่เก่งกาจมากๆอันนี้คือเรื่องของทนทานนะเรื่องที่2ครับเรื่องของพลังโจมตีถ้าถึกอย่างเดียวลงในสนามรบเป็นได้แค่กระสอบทรายครับผมแต่พลังโจมตีของเทอร์มิเนเตอร์เนี่ยมันโหดมากเพราะว่ามันมีอาวุธถึง2อย่างด้วยกัน1คือประชิดมีลีก็คือ Power Fist อันนี้มาตรฐานก่อนนะ Power Fist เนี่ยถ้าในเกมคือสเตนท์8ครับผมต่อยทหารราบด้วยกันแตกหมดกระทั่งตัวของคัตตัวเดสเองเจอ Power Fist ต่อยก็อ่วมนะฮะเพราะว่าสเตนท์8เนี่ยชุดกรอบมันมากกว่าทับเน็ต6หรือ7ของพวกคัตตัวเดสอ่ะก็ทูนี่3บวกคือเพราะฟินที่ของดีนะฮะหมัดมันแรงมากอย่างที่2ครับอูระยะไกลมันก็มีอย่างน้อยที่สุดครับถือสตอร์มโบเตอร์ผมอ่านความสามารถสตอร์มโบเตอร์ผมก็คิดว่าเอ้ยมันจะไปพิเศษพิสดารยังไงวะสตอร์มโบเตอร์เนี่ยก็แค่อาวุธปืนที่ยิงเหมือนโบไรเฟิลไม่ใช่เหรออย่างของสเปซมารีนครับโบไรเฟิลเนี่ยสเตนท์4จอกอลบ1ดาเมจ1ไอ้ปืนของเทอร์มิเนเตอร์นะครับสตอร์มโวเตอร์เนี่ยสเตนท์4เท่ากันไม่มีจอกอด้วยดาเมจ1มันจะเป็นจะดีกว่าสเปซมารีนได้ยังไงวะไหนบอกมันได้ความได้เปรียบเรื่องความรุนแรงด้วยโทษนะครับไอ้สตอร์มโวเตอร์เนี่ยปืนมันนะครับเรปิดไฟ2ครับผมก็คือถ้ามันไปยืนในระยะต่ำกว่า12นิ้วเนี่ยเข้าเกมนึงนะมันจะยิงทั้งหมดอ่ะ4นัดของสเปซมารีนนะครับมันยิง2นัดจำนวนนัดมันเยอะกว่าแม้ว่ามันจะมีเรื่องของจอเกาะได้กว่าแต่ปืนมันได้ปิดไฟ2แล้ว
Terminator เนี่ยมันดีสไตล์อยู่แล้วแปลว่าถ้าเกิดคุณถือไอ้ Stormtrooper เนี่ย4กระบอก16นัดนะครับไม่ใช่เบาๆโอเคไม่มีจอเกาะแต่นั่นคือ Stormtrooper ไงแล้วสเปคนี้ที่ผมเทียบเมื่อกี้เนี่ยก็ถือโบว์ไรเฟิลครับผมถือ2มือตีประชิดเป็นคอมแบทเวพอนสเตนท์3แต่ Terminator ประชิดของเขาคือ Power Fist หมัดที่สเตนท์8ต่อยคาตัวเดียนหน้าแหกอะครับดังนั้นโอเคนะความรุนแรงมันโหดจริงนอกจากความรุนแรงของการต่อสู้เนี่ยแล้วครับมันมีเรื่องของความหลากหลายของอาวุธด้วยอย่างเช่นยุคคาร์ลเทเรซี่เนี่ย 30K นะฮะมีพวกไอ้ Thunderclaw เน้นสับประชิดโดยตรงนะครับผมส่วนในยุคปัจจุบันเนี่ยจะเป็น Thunderclaw เหมือนจะหายไปแล้วฮะจะเป็นพวกอาวุธประชิดนั้นจะมี Chain Fist ก็คือ Power Fist แหละติดเลื่อยเอาไว้ฟันรถถังจับรถถังระเบิดของดีประจำ Terminator นะถ้าเกิดคุณคิดว่าเฮ้ยจะเอาหน่วยนี้ไปฆ่ารถถังเนี่ยใส่ Chain Fist ซะมันเป็นกำปั้นที่ติดเลื่อยอะสับเขาขาดหมดถ้าเป็นรถถัง Power Fist ก็บอกไปแล้วคือต่อยทหารราบด้วยกันสบายๆครับผมจะดิสไตล์ลงมาก็ได้จะเดินไถก็ได้ผม Power Fist นี่แม่งของดีอีกอันครับเฉพาะตัวของเซอร์เจียนเท่านั้นคือตัวจ่าหัวหน้ากลุ่มเนี่ยเป็น Power Weapon ครับผมก็คิดได้ดาบพลังงานอะข้อดีคือจำนวนการโจมตีมันจะเยอะกว่าพวก Power Fist แต่ข้อเสียคือสเตนมัน5ดาเมจมัน1อะมันทำให้ผมรู้สึกว่าเอ้ย Terminator เนี่ยนะทำไมตัวจ่ามันใส่ Power Fist ไม่ได้วะคือถ้าใส่ Power Fist ได้มันจะเก่งขึ้นอีกเยอะเลยแต่ก็ในเกมจัดอย่างนี้ก็ตามนี้นะฮะเขาให้มาถัดจากอาวุธตีประชิดครับมาดูอาวุธยิงไกลกันบ้างเราพูดถึงตัวของ Stormtrooper ที่เป็นอาวุธมาตรฐานไปแล้วเนาะเราพูดถึงของเสริมกันบ้างดีกว่าอันดับแรกครับ Assault Cannon ถ้าดูในรูปเนี่ยคือตัวที่อยู่ซ้ายสุดอะถืออยู่ Assault Cannon เนี่ยครับเป็นปืนที่ยิงปืนกลแหละถ้าเกิดใครดูคลิปกับตัว Ten Edition จะเห็นยิงป๊อปข้อดีครับสเตนมันสูงแต่จอกอบมันก็ต่ำกระสุนมันแค่ลูกใหญ่เฉยดาเมจ1แต่ถ้าโชคดีครับติด Devastating Wound ก็คือทอย2 Wound ออก6แล้วเป็น Devastating Wound เข้าเลยไม่ต้องเซฟเมื่อก่อนมันเก่งมากเพราะว่าโอทออฟโมเมนต์เนี่ยมันรีโลวูนโลด้วยแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเบาลงเยอะแล้วเพราะว่ารีโลวูนโลไม่ได้ถ้าอยากใช้ให้คุ้มก็ต้องเล่นเฟิร์สคอมพานีอ่ะแล้วหวังรีโลวูนโลเอาแต่ถ้าเกิดปัจจุบันคุณเล่นทัพอื่นเช่นไปเล่นแบบสไตฟอร์ดการิวแทฟอร์ดเงี้ยก็อาจจะเปลี่ยนอาวุธจากเดิมใช้เป็นแอสซอลแคนนอนครับก็เปลี่ยนเป็นไซโครมิสไซล์ลอนเชอร์ก็ได้มันก็คือมิสไซล์ติดบนหลังเนี่ยไม่มีรูปขอเล่าแล้วกันอันนั้นอะดีตรงที่ว่ามิสไซล์ยิงได้2แบบยิงแบบกระจายก็ได้ยิงแบบพวกทหารล่าไปเยอะเนี่ยใช้ได้ดาเมจดีหรือยิงแบบล็อกเป้าอันเนี้ยสเตนเยอะดาเมจดีแต่เฉพาะตัวสตูที่แบบเป็นยูนิตไม่กี่ตัวพวกนั้นจะดีตัวนี้ถ้าถามผมเข้าเรื่องเกมนิดนึงเวลาเล่นผมก็คงติดเมสซายแหละมันใช้งานง่ายดีจริงๆสายที่อีกอันครับก็คือเฮฟวี่เฟรมเมอร์เป็นปืนไฟเผาครับผมอิกนอร์โคเวอร์ทอร์เรนต์ก็คือเผาได้หมดอะถ้าเป็นฝูงใหญ่ๆอะข้อดีคือ D6 ยิงไงก็โดนเพราะเป็นไฟสเตนท์5 AP ลบ1ดาเมจ1เหมาะกับการเอาไว้เคลียร์ทหารราบตัวเล็กๆเยอะเช่นบอกพวกเคลียร์นิดมาเยอะๆเงี้ยหรือสเปซมารีนก็ได้นะยิงสเปซมารีนกันก็ได้แต่ด้วยความที่ดาเมจ1มันก็แบบไม่ค่อยจะคุ้มเท่าไหร่ครับถ้าเรื่องจริงผมใส่พวกไซโครมิสไซลอนเชอร์ดีกว่าอุ้ยเข้าเรื่องตัวเกมเยอะไปอะถัดมาครับผมเอาเรื่องชุดก่อนเทอร์มิเนเตอร์ให้จบก่อนเทอร์มิเนเตอร์เนี่ยครับมันไม่ได้มีแค่การโจมตีแบบปกติที่เป็นของพวกฐานราบทั่วไปนะฮะบางทีพวกที่เป็นไซคิกทั้งหลายเนี่ยอย่างเช่นมีรูปไหมน่าจะรูปนี้เนี่ยฮะไลบรารีอินเทอร์มิเนเตอร์อาร์เมอร์เนี่ยก็เป็นเทอร์มิเนเตอร์ใช้พลังจิตได้ด้วยชุดก่อจะเสริมพลังจิตให้เขานะถ้าในเกมคือยืนเป็นลีดเดอร์เนี่ยแจกฟิลโนเพนให้เพื่อนด้วยครับฟิโนเพนเมื่อโดนพังจิตแล้วก็มีซัสเทนฮิตด้วยก็เหมาะกับสายเทอร์มิเนเตอร์แบบเน้นยิงไกลเหมือนกันฮะอันนี้แล้วขวานเป็นขวานพลังจิตอีกต่างหากเรียกได้ว่าก็น่าจะครอบคุมฮะเรามีหัวหน้าเป็นไลเบเรียนก็คือตัวนี้มีเป็นชับเพลนเป็นพระเวลาตีก็บวก1ทูบูนแล้วก็มีกัปตันใช้เจมฟรีรีโลชาร์จฟรีให้ผมอ่ะพวกนี้ฮะคือหัวหน้าของพวกเทอร์มิเนเตอร์โดยรวมครับในเรื่องของตัวเนื้อเรื่องเนี่ย
Terminator มีบทบาทค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าในสถานการณ์ที่ต้องเจออะไรที่มันโหดมากๆนะฮะ Terminator จะโดนวาร์ปมาใส่ศัตรูเป็นประจำครับผมส่วนในเกม Terminator สำคัญแค่ไหนถ้าเราใส่ Terminator มาในทัพอะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะเริ่มมีการวางตัวสกิลให้เราวาร์ปใส่เขาได้ง่ายขึ้นก็ใส่มาได้ครับผมในการเล่นอะ10ตัว15อะไรเงี้ย5หรือว่า10ตัวมีลีดเดอร์อะไรเงี้ยก็ใช้ได้เช่นกันครับผมแต่ยังเยอะเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดคุณแบบ10เนี่ยแล้วรอดีฟอย่างเดียวเนี่ยแฟนตรงข้ามเขาแค่รอแก้ดีฟอะครับเขาก็สู้เราได้สบายทีแล้วโอเคครับนี่ก็คือเรื่องราวของ Terminator Armor นะครับตั้งแต่เรื่องของการสร้างความต่างๆของ Space Marine แล้วก็เรื่องของการเล่นครบเพลทีในคลิปเดียวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับเกร็ดต่างๆในเรื่องของ Warhammer 40K สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันครับ Brother